เอาล่ะคณะศรัทธาคุณพ่อคุณแม่วาระสองในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเทศมหาชาติเป็นสามธรรมาทหกกษัตริย์สิมิการสมุสมัญญาชันธานุมัติจัดแต่งแสดงหน้าทีว่าพระคุณเจ้าสิรับตำแหน่งแสดงไหนญาติโยมก็สิได้รับฟังว่าพระคุณเจ้าเพิ่นได้รับตำแหน่งแสดงหน้าทีนั้นๆว่าปุรโตธรรมสาเสนิสินังสมานามิอาตมาภาพขอสมุสมัญญาพระเดชพระคุณเจ้าปฏิสถานยุทธมาศขวามือของอาตมาตรงกลางคุณพญาติแม่โยมเด้อเพิ่นมีน้ำปากฏตามโลกเจวหารว่าท่านพระครูปรัสสวรรค์ปพัสโรเจ้าสำนักเทศก้องอีสานเสียงธรรมเจ้าวาดวัดทาเรียบบ้านบึงแค่นุนตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสมมติให้พระเดชพระคุณรับตำแหน่งแสดงหน้าทีเป็นพระนางพุทธสดีพุล่าเมืองฝ่าเมืองแม่นเดินสวรรค์หน้าทีหนึ่งเป็นหน้าที่พระนางมัสีศรีวรกัญญาเป็นอักเอกมเหสีของพญาเวสสันดรหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่ขาดตกพกพ่องให้พระเดชพระคุณประคับประคองเป็นจนจบในท้องเรืองปริวัติทัดไปทางด้านขวาเมื่อสุดของอาตมาภาพทางสุดคุณพญาติแม่ย่อมเพิ่นมีน้ำปรากฏตามโลกเจวหารวาท่านพระมหาวิชิตอมโรพำนักพักพิงโยวัดบาบั่นปอพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดสมมติให้พระเดชพระคุณอาจารย์มหารับตำแหน่งแสดงหน้าทีเป็นองค์พงเพศเบสันดรหรือว่าเป็นเจ้าของเรืองเป็นพระเอกในท้องเรืองหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่ขาดตกพกพ่องให้พระเดชพระคุณประคับประคองไปคล้องไปจนจบในลำพระเวทเทศมหาชาติไสเมวหังอัตตังสมานามิส่วนว่าตมาภาพผู้แบบมีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงปงปัญญาวายมีนามว่าพระอาจารย์กวัสสิริปัญโยมณีศิลป์ตำแหน่งแสดงหน้าที่ของสักกามรินอินทาธิราชเป็นภาพมนาจารย์ทั้ง8ไปขอสั่งเจ้าโอพงเพศเวสสันดรเป็นภาพชูชกหน้าที่ไหนหน้าที่หนึ่งที่ว่างลงกัตมากสิประคับประคองไปจนจบในท้องเรืองเอาล่ะคณะศรัทธาคุณพ่อคุณแม่เริ่มในกันที่หนึ่งเพิ่นเอิ้นว่าทัศพรกันมี19พระคาถาจุดเทียนคาถาบูชากันเทศแต่คุณพญาติแม่ย่อมเด้อดูล่าสาธุชนท่านผู้คองอยู่ในสงสารฟังผลงานกันแสดงยาสเมามั่วเซอร์สติเดอร์เป็นที่ตั้งขันติธรรมให้มันเทียงมาฟังเทศมื้อนี้บ่แม่นฟังเอาแต่ทั้งเสียงฟังธรรมะชำระล้างในใจเจ้าหินตองก้องอีสานเสียงธรรมเด้อพี่น้องมาเทศโปรดมวลศรัทธาเวสสันดรนิท่านชาดกสิว่าไปตามเรื่องโอกาสนี้บุษรีพันสิไขว่าจีอ่างเผยสำเนาเริ่มเรืองพระคู่ปรัสสวรรค์ให้แล้วเสียงไขสำเนียงภาคซอยพญาหน่อยสุกกะโยมเบิ่งก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาจันทนะจุนเนนะปูชาตุมหิสุเมคตาพุทธสะทิทัสสะมาตาหิตุสังอนาคเตติติบัดนี้ตมาภาพจะได้มาว่าหน้าที่ของพระนางพุทธสดีซึ่งเป็นพระมเหสีของอินทาธิราชสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่าอติเตกาเรนับถอยหลังตั้งแต่ครั้งพัทธกัปนั้นมาได้91กลับยังมีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกทรงประทับอยู่ที่มฤคทายวันมหาวิหารยังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพันธุมราชทรงราชสมบัติอยู่ในพันธุวดีมหานครในครั้งนั้นพวกที่เป็นเมืองขึ้นได้ส่งแก่นจันแดงและดอกไม้ทองมาถวายแก่กษัตริย์พันธุมราชพระองค์ได้พระราชทานแก่นจันแดงให้แก่ธิดาผู้ใหญ่
ส่วนดอกไม้ทองได้พระราชทานแก่ธิดาผู้น้องทั้งสองจึงนำไปถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าและถวายบังคมทูลว่าขอเดชะฝุ่นจันแดงของแผงนี้ถ้าเกิดมีแดนใดอย่าไร้ผลขอให้ได้เป็นบรรดาของทศพลความทุกข์จนยากไรอย่าได้มีพระคีนีหญิงผู้น้องประคองต่อใจจดจ่อสุวรรณามาลาหอมแนบกับอกยกถวายหมายนำดอมให้เพียบพร้อมรอยบุพาอุรามีจากชาตินั้นนานครั้งแต่ตายเกิดถือกำเนิดนัสดาบิดาหมายอุรัชธาสุธรรมาสองนำกายกัสสปะพุทธิบายทำให้น้องได้ดีอุรัชธาน้องนุชนิพพานแล้วส่วนพี่แก้วสุธรรมาพลาหน่อยจะจุติแล้วเมืองฟ้าดารารอยนามนาดน้อยผุดสดีสีวรกัญญาเป็นมเหสีของอินทาธิราชในปราสาทดาวดึงถึงสวรรค์การก่อนมาบุญเคยสร้างเมื่อกลางคันจำต้องหันลงสู่ดินถิ่นโลกีก็มีนาการะข้างนั้นสักโกเทวราชาปัญจบูธิพนิมิตตังอายาสิติบัดนี้ตมาภาคจะดำเนินหน้าที่ของสักกะอมรินอินทาธิราชผู้เป็นจอมปาฏในเมืองแมนแดนสวรรค์ได้ทราบถึงบุพเพเหตุของพระยาวเรศบุตรเสด็จนางจะสิ้นบุญญาราศีบารมีที่สร้างมาจะเคลื่อนคาไปบังเกิดถือกำเนิดในเมืองคนพระอินทร์ทราบตามนุสนจึงชวนพระขมลบุตรเสด็จไปพักอย่างวิถีนันทวะโนทยานพระนางเธอทรงบรรทมบนแท่นทิพย์พระอินทาจึงยกจิตอันสมควรมาสนทนากับพระนางเธอว่าปุษฎีน้องอย่าเผลอประมาทนะนางจละวิมานทองทั้งข้าวของและเงินตราวาสนานางสิ้นแล้วอย่าโศกเศร้าโศกานางพญาต้องการพรเป็นคำสอนสิ่งอันใดจงขอไปพี่จะให้ตามนุสนที่ต้องการณน้องพุทธศรีผู้มีสนทุนทอนพักอันเจริญสาพุทธสติเมื่อพระนางพุทธศรีฟังวจีสามีตัดก็อึดอัดในพระทัยใจกังขาจึงทูลถามคำเตือนพัสดาญาติน้ำตาร้องให้อะไรวอนว่าจังใดก็เสด็จพีก็ได้ยินว่าตาตายตายเป็นผู้ใดสิตายเนาะเสด็จพี่เพคะพุทธเสด็จฟังพี่ว่าวาสนาคือบุญกรรมนางกระทําแต่ก่อนมาหมดแล้วนะอย่าสงสัยบุญของใครได้ทําไว้ตั้งแต่บุพเพหมดเสน่ห์ไม่หอมหวนเหมือนนาสวนที่จืดจางมันย่อมวังจากพระรุขาพระสุทธาก็ว่างเปล่าอันบุญเราก็อย่างนั้นอย่าโศกสันลำพันไปจังสันละพุทธเสด็จเอ๋ยอันว่าบุญที่นั่งสางน้ำน้ำปางน้ำพระเจ้าพีมันห่างเหมือดเพียงสำนีนั่งสิจากอายลงห้องมนุษย์คนจังสันละพนองนางเสด็จพีเปคะเป็นจังไรพระเจ้าพีจะไหนจังหูจักว่าบุญญาธิการของพระนั่งพุทธเสด็จมันเบิดรู้ได้จังใดสังเกตได้วิธีใดเพคะมันเกิดบุพนิมิตเหตุแก่ตนแก่ตัวเจ้าสันตพนองนางบุพนิมิตแปลว่าอีหยังเสด็จพี่แปลว่าล่างสังหรณ์หรือว่าเป็นล่างบอกเหตุมีจักขอจักยางเพคะหาขอหายาง1แท่นทิพย์ที่เจ้าประทับอยู่มันเกิดแข็งกระด้าง2ว่าร่างกายของเจ้ามันเหี่ยวมันแห้งบ่สดใสคือเก่า3ผ้าทิพย์ที่เจ้าเคยนุ่งเคยส่งมันเฒ่ามันเก่ามันหมอง4ดอกไม้ทิพย์ที่มันเคยสดใสมันเหี่ยวมันแห้ง5เหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะหรือว่าเงื้อไหลออกขีดตะแล่ทรงกินเหม็นไปสู่เมืองฟ้าเมืองแม่นแดนสวรรค์จังสันเดพนองนางให้พระนองน้ำถามเสด็จพี่เนี่ยเพคะถามว่าจังไหนเดี๋ยวนี้บุญญาธิการของพระเจ้าพี่ยังหน่อยยังหลายซ้ำใดเพคะบุญญาธิการพระเจ้าพี่เปียบประมาณเปียบประไม่นับประมาณบ่มีได้จังสันได้พอน้องนางเต็มเล่าอึ้งครึ่งสางพระจังสันตัวประมาณนั่นละพอน้องนางพระเจ้าพี่ขั้นบุญญาธิการของพระเจ้าพี่มีหลายประดันกับมาแจกมาแบ่งมาปั่นในพอน้องนางพุทธศรีจากเครึ่งจากกลาง
พ่อได้อยู่สืบสางทั้งเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ได้เป็นอย่างพระเจ้าพี่ให้ว่าบุญกุศลมั่นแบ่งเพื่อแพร่กันบ่มีได้จังซั่นเด้พ่อน้องนางมันแบ่งกันบ่ได้คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่าฟังเทศแบ่งหมากสู้กันเกี่ยวดอกว่าที่ก็จังซั่นตัวผู้เฒ่าบ่ลำพ่อใหญ่ดีแม่ใหญ่มีเพิ่นแบ่งให้แบ่งหน้ามันแบ่งได้ผัดแบ่งบุญแบ่งกุศลต้องเฮ็ดเอาทำเอาสร้างเอาสันติสวัสดิ์เจ้าพี่ก็จังซั่นตัวผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ผู้ใดข้านท่านอย่าหวังเพิ่นก็ว่านี่ก็ได้คันว่าอยู่บ่ได้ไปบ่เปลี่ยนดีพ่อน้องนางกะสิลงไปเกิดบั้นทมนางงามพุ่นดอกไปเกิดบั้นทมนางงามเป็นจังไดพ่อน้องนางสิไปสร้างพระใหญ่สร้างพญานาคซอยหลวงพ่ออยู่ทั้งวัดทั้งว่าไปจุติอยู่พุ่นละวันนี้ไปจุติอยู่พุ่นไปเป็นพี่เป็นน้องบั้นทมนางงามพุ่นละขน้อยก็สิอยู่สมเจียนเย็นพระเจ้าพี่เอ้ยเป็นจังไดการที่บุญกุศลนั้นต้องลงไปก่อไปสร้างไปแปลงเอาใหม่ไปสะสมเอาใหม่ท่านพ่อน้องนางสิลงไปเกิดในเมืองมนุษย์สาโลกไปจุตินั่นพระน้องนั่งขอพรทิพย์สิบขอสิบประการจากเสด็จพี่พ่อได้ประดับตนประดับใจประดับกายพ่อสิได้พระน้องเอาเจ้าค่ะพรทิพย์สิบขอสิบประการพระน้องนั่งอยากได้อันใดก็เว้ามาเป็นข้อขอย่อมาเป็นบันบอนสารพันภาคกถาอีสานมีสระโอสระโอสู้พอออกไม่ออกบั่นทมนางงามได้สดับรับฟังบังดูผ่านน้องนางพุทธศรีบัดนี้นางขอเตือนตานนะแสดงธรรมเป็นประทีปนะใส่ห้องห้องกาหุ่นพุ่นนะประจำให้ว่าซื่นแสงนะพังนอกมืดแล้วแกงนะแล้วแกงบนขอบจากกาวานผ่ามีมันกามามืดมัวดอกเมาคุ้งเนี่ยคือดังมีข้าห่มประจันโถงมือจุ่มจุ่มคือกิเลสกามาสุมจิตใจใจกะจังในอาศัยแก้วประทีปทางนะองค์พระพุทธะลึกลาสิแจ้งสงสรญานนะไก่พวกมาไล่พันปีฝากแต่คำกะพี่ไว้นะนิยมการเดี๋ยวนี้เสียงใส่ดีจึงฟังง่ายอาจารย์มีกะลายฝ้ายพระธรรมก่อนเป็นหรือสะท้อนถ้วยสารฉันสวรรค์บ่เม่นผู้เก่งกาดอกหรือสาเสียงหองที่ทำน้องสารพังบ่มวนพอฟังได้ไปเทใส่คนยองเงี้ยดอกคือห้างกะเสียงสาบาดบามังกะงอดแล้วน้องหอดแล้วบ่สมเชื่อนะว่าสาไก่นั่นล่ะนะนะสานะทางเอง
้าเงาพระไทยกาสงสวงในลูกสวรรค์บอดยังมานสันคงเข้าสู่ดินถ้าหากนั่งนะน้องสีสิงขี้ว่าขีบตักใส่นะจึงทุนไข่ขอพรอนมนุนสุวังนะมัดอยู่กำน้ำดาวถึงคราวเข่าขาวร้องจึงหวังร่างเจ้าทิมป้อยกาปาทุที่ลาเจ้ากระสามข้างนางปราดนุ่นถ้าหากนั่งนะน้องบ่มุ่งขี้ว่าวาดมาสั่งหอนขอพระองค์ประทานบุญนี่เกียรตินางพวนตังสิบประการที่นังน้องพุทธสดีน้องขอพี่ขอหนึ่งนั้นย้ำไปเกิดในโลกีมนุษย์ลูกจุกลูกฟ้าพลาอยู่ให้เลี่ยมบางให้พระนางได้อยู่ยังนั่งแท่นบัลลังก์ทงนะปลุกคองคนทางไงเลี้ยงหรือไกลไกลราชินีนาไทยหวังไม่ให้ได้อยู่ข้อสองนั้นผู้ขาดคงคือคิวให้กุ้งจันโทดุดกะดังดามพระจันุงกะวันเอ็นอย่าได้เขียนหนุ่ยเองดอกดังสมัยนี้นะปานถ้าหนูสอนขี้ของนายพันกะด้วยดังอาศยะความหวังที่พระนังอยากได้ประทานในดอกดังใหม่นะข้อสามนั้นจากกุนีตเบื้องใสตลอดไฟกาทั้งขวางยาสมัวมุมฟังซ้อนกลางจักกำบันไดดามในดำปีสีนินกระดวงยงบนขาวปอดให้ดังดามให้งามกูผู้บ่าวข้อสีนั้นยามข้าลงเกิดกำแดนได้กระตามสร้างพุทธสดีซื้อนั้นน้ำเข้ากระดังเดิมสีสุพันเติมต่อแถมกาลงไทยนะขันบ่ได้จังสันพระนางนองนะเมนบ่ยามเมื่อผู้ขาได้นะลูกผู้ใหญ่เป็นจังขอให้บารมีหลายกว่าคนกาทั้งข้านะคนฝุ่งใดได้มาเข้าบารมีตุ้มตอมกว่าคนทุกข์ข้าหมดให้ได้มาพึ่งห่มเย็นเจ้าแน่ดึงข้อหูนั้นย้ำเมื่อผู้ข้าได้สงคาป้าคันทนบุตรานอนนายกัน
ยาสานุนเอียงเอ็นเห็นแต่ชนชาวบ้านเขาพุ่งมันกะท่องไข่พุทธสดีลงไปยาได้เป็นจังสันสวรรค์ฟ้ายาประทานขอเจตนันทันทินบ้านลูกงานทาวีโดนมีแต่คนนุ่มงานดอกดางกาแฟก็ให้หนุ่มตุ้มตั้งเสมอดังกาจุ่มต้องขอให้ใส่ตุ้มตื่นนอนเตรียมต้องคอยนุ่มของข้านะพุทธสดีกาสันเก้าลูกสีดึงนอดูทึนดูทึนอย่ามีใดกาย้อนยันนะข้อแปดนั่นเกสาขาให้ดำดีปีปอดดำสลวยมุ้ยดังอยู่ถึงสวรรค์ฟ้านะขอเก้านั้นของกายาน้องพุทธสดีสันเก้าคือดังสองสามเล็กคือดังเอกกะนุ่มน้อยกำลังเกณฑ์นุ่มกะข้อสีบนั่นคอยปัญญาขายแหลมคมกะสมส่วนรู้จากกันสำนวนบรรเทาทุกผู้ผูกโซ่ให้ขาปูกะปลอดภัยนางขอให้ผู้ข้าได้ตั้งอยู่เอ็งสงสารจักกะวันในลูกกาให้บุญทุกแหล่งส่งนิธิตั้งสิส่งไว้พระพรใช้ที่ขอเพียรโดนพระอานิกาอีโนบัดลงห้องเงียนมนุษย์คนนั้นดอกหนึ่งเนี่ยพี่พักเสด็จพีพ่อนทิพย์สิบข้อสิบประการที่พระนั่งพุทธสดีขอสนำเสด็จพีพ่อสิบประท่านให้ได้บ่น้อเจ้าค่ะหลายข้อหลายอย่างหลายประการพระเจ้าพีกับพ่อจื้อจำจดได้โยพ่อน้องนางข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แต่ว่าข้อที่หานี่ให้พีพิจารณาดีๆสักก่อนเด้อพ่อน้องนางเด้อพิจารณาแบบใดเสด็จพี่ขั้นว่าอยากได้ลูกผู้ชายลงไปเกิดกับเจ้าจังเอาผู้มีบุญญาบารมีจังสิไปลงไปคนดีคนงามคนคองให้เลือกเอาเทพบุตรสกรเด้อพ่อน้องนางเด้อเจ้าค่ะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10พี่สิพระราชทานพรทิพย์10ข้อ10ประการให้แก่พ่อน้องนางเด้อสาธุอ้าวนั่งสนมบ้านทมนางงามปนมมือขึ้นรับพรน้ำพีพระอีท่าเด้อสาธุเอานิมนต์กันหน่อยบัดนี้
ายก็เป็นทุกข์ก้าวก็สันคันถึงน้องนี่ผู้นสดีนางโอ้ยพี่กะป้องดอกไม้มันนี่สิขันตายกับน้องอุ่นแต่ว่าบุญเจ้าสร้างมันหน่อยอย่าก่อยกันแม่นห้ำให้บัดนี้อินทิราชให้สิได้ทรงพระพรตามนี้ล่ะแม่สมอย่าเสียใจพี่ป่อไหลข้าลืมเจ้าให้น้องเย้าไปแปลงสร้างกุศลบุญขึ้นมาไม่เจ้าอย่าห่วงทำให้ไหลอายเมียงมานี่คำสัญญาตั้งแต่กี่พระเจ้าพี่ป่อลืมลงเนี่ยเป็นพ่อบุญว่าสมภารตอนผ่านางคันเมื่อแล้วคอยกันละยะเจียวละแม่นางเมืองอย่าให้ทำกำไปมันพาพี่ลูกบุญสู้น้องอย่าคันเองเมียที่เคยหักก็มาเจียงเสียหางพนังนี่แสนโศกีกาน้ำเธอแม่อาหนงประสงสอนนี่แต่ก่อนเคยรอกเห็นทาสังขาระบ่แปรเปลี่ยนเหมือนดังพรเทฟ้าประทานให้ดอกดังพรพี่เสียนกะสังน้องให้สมดังพระพรใช้ให้นั่งไปดอกมีสูงถูกจะมีคันมาไกลอันพระพรดอกใช้เจียวเสียประการที่พี่สูงนวลอันหงขนาดน้องให้ลงสังเนียมานวดโคนสันดอกนาพานาสดีได้รับพรทิพย์10ข้อจากเนียนอ่อองค์อินทานางก็ลาเมืองแมนแดนสวรรค์ตั้งใจจุติเอาชีวิตดวงวิญญาณลงสู่ทอนของมังอ่อนมัทราชคันทศมาศถึง10เดือนก็ทำเพียรคลอดออกมา16ปีมีคู่ไว้เชยชมคือพระยาบรมกรุงสนชัยในนครสีพีมีความสุขไม่ทุกข์เลยก็มีนาการะข้างนานเป็นอันว่าจบกันทศพร19พระคาถาเอาตีข้องทรงกันบูชากันได้แม่เด้อบูชากันเอาตีข้องสามมุยต้องมีผู้นั่งประจำข้องเด้จังได้เพราะว่าตีทุกกันเนาะเอาต่อไปสิกินกันหิมพานต์มี134ประคาถาสิกล่าวถึงอินทาธิราชเป็นสิจาเว้าว่าจังใดขอนิมนต์ขน่อยอีพอมาจุดเทียนต่อเด้อตั้งแต่บุตรเสด็จนี้ปราสาทอินทาธิราชหวนลำพึงคะนึงหาตรวจดูพร10ข้ออีกสักคายังทราบว่าข้อที่5ยังไม่เต็มพระนางบุตรเสด็จปัทจาอยากมีบุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมรำพันหาและเห็นแต่เท้าสันดุสิตโพธิยาจึงยาตาไปอัญเชิญเจริญพรในครั้งแรกสันดุสิตก็คิดขัดด้วยดำรัสพระอินทาวาจาวานรีบไขขานอีกมีเหตุผลจึงการหวังโพธิยานรีบไขขานอีก7วันจะพันลง
เมื่อสันดุสิตตอบรับคำองค์อมรินทร์อินทาธิราชแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าสู่ปางคปสาของตนด้วยความสุขสำราญใจก็มีนาคาละครั้งนานบัดนี้มาย้อนกล่าวถึงองค์สันดุสิตผู้เอาตนลงมาเกิดเป็นพระเวสสันดรพางก่อนใจความว่านับตั้งแต่สมเด็จอมรินทร์อินทาธิราชมาเชื้อเชิญให้เธอไปบังเกิดในครรภ์ของพ่อแม่เจ้าพุทธเดชเมื่อถึงวันท่วนเจ็ดตามสัญญาแล้วจึงได้เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพ่อแม่เจ้าพุทธเดชพร้อมทั้งเทพไมตรี 60,000 ส่วนเทพพยดาทั้งหลายต่างก็พากันปฏิสนธิในครรภ์ของเศรษฐีข้าบดีมีมากมายส่วนสันดุสิตลงสู่ครรภ์ของพ่อแม่เจ้าพุทธเดชเมื่อท่วนทศมาศ10เดือนจึงเป็นเหตุให้พระนางบุษดีอยากไปชมนครเรศรอบนิเวศพระลานหลวงจึงได้กราบทูลตามความประสงค์แก่พระยาบรมศรีสนชัยพระองค์ก็ทรงอนุญาตทุกประการพระนางจึงเคลื่อนข้าราชรถพอไปถึงทางสีเพ่งพระนางก็เกิดปั่นป่วนประจวนพระคันพระประยุรญาตจึงข้อให้ข้อแต่มักคาหนทางมาแห่งมานิดพระนางก็สถิตคลอดบุตรในที่มักคานั้นแลพุทธพงศ์องค์กษัตริย์อุบัติขึ้นแบมือยื่นเอ่ยขอทรัพย์ด้วยความหวังว่าอามะข้าแต่แม่ยังกินจิตทานดังลูกขอทรัพย์ไว้แจกทานอย่าประมาณฟังวจีโพธิสัตว์รู้ทราบชัดว่าเป็นบุญพ่อทุนหัวจึงประทานแหวนพันตำลึงให้ลวดลูกตัวลูบไปทั่วกรุงศรีพีเกิดปีเปรมการต่อมาในวันนั้นช่างสับมาในอากาศสาสีนำนาเคนมาคู่บารมีชาวศรีพียกให้เป็นช้างขวัญเมืองเมื่อพระเวสสันดรเจริญชมขึ้นได้เรียนศิลปะ18อันจบอายุครบ16พระชันษาพระยากรุงบรมศรีสนชัยจึงไปสู่ขอพระนางมาศีซึ่งเป็นบุตรีของมัทราชมาเป็นผู้ครองสืบราชสมบัติในศรีพีเชตุดรในการต่อมาพระนางมัทสีก็ได้ตั้งครรภ์เมื่อถึงทศมาศ10เดือนพระนางมัทสีก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายก่อนประสูติพระประยุรญาตได้เอาตาข่ายทองมารองรับจึงได้ขนานนามตามตาข่ายทองนั้นว่าชาลีการต่อมาพระนางมัทสีก็ได้ตั้งครรภ์เป็นคำลบที่2เมื่อถึงทศมาศ10เดือนแล้วพระนางก็ประสูติออกมาเป็นผู้หญิงก่อนประสูติพระประยุรญาตได้เอาหนังหมีดำมารองรับจึงได้ขนานนามว่ากันหาเรียกตามสีสันของหนังหมีดำนั้นเมื่อพระองค์มีพยานลักษณ์เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์แล้วพระเวสสันดรก็ตั้งลงทานขึ้น6แห่งอยู่ในทิศทั้ง4ประตูพระนครและกลางพระนครสืบราชสมบัติอยู่ได้ความสุขสำราญใจก็มีนางการะครั้งนานตีของจักสามมงในคุณพญาติเป็นโยมตกมาหอดในตอนนี้ก็เป็นอันว่าหกกษัตริย์ได้อุบัติเกิดก่อขึ้นมาแล้วหกกษัตริย์มีผู้ใดแน่หนึ่งก็คือพระยากรุงสนชัยสองพระแม่เจ้าบุษดีสามพระเวสสันดรสี่พระนางมัทสีท้าวชาดีและก็หกก็คือพระนางกันหายุทธชังักพักเมืองศรีพี่นครราชเมืองอุดมสมบูรณ์มีความสุขสำราญไว้แต่เพียงสำนีขอย้อนกล่าวเมืองหนึ่งชื่อเมืองกะรึ่งกะลาดเกิดอุทกภัยเหลือวิสัยฟ้าฝนบ่ตกมาแล้ว7ปี7เดือน7วัน7ชั่วโมง7นาที7วินาทีแรงมาแรงคักแรงแน่คุณพญาติเป็นโยมบ่เคยเห็นหยาดฝ้าหยาดฝนจักเถือ7ปีผ่านมาพวกชาวเมืองก็ได้ชวนกันเป็นแบบเราก็เลยไปทักไปทวงเจ้าพญาเมืองกะเรื่องกะลาดว่าพอพระองค์เอ้ยฝนเป็นหยังคือบ่ตกฝนฟ้าชลทานอยู่บ้านอยู่เมืองเฮานี่คือบ่ตกจังเถือคนก็ตายเจ็บตายจมหลายแล้วคนก็บ่มีเข้าสิอยู่สิกินก็หลายผู้หลายคนเฮ็ดจังได๋ล่ะพระเจ้าข้าฝนจังสิตกประสันว่าพระยาเมืองกะเรื่องกะลาดก็เลยตัดกับชาวเมืองว่าชาวเมืองเอ้ยเฮานี่บ่แม่นพญาฟ้าพญาฝนเฮานี่เป็นพญาฝนคนเฮาบ่แม่นกรมอุตุนิยมพ่อเสียฝนตกเมื่อใดวันใดว่าซั่นยาย
พวกตัวผ้ากันซึ่งนั่งของห้องนั่งแมวสวดคาถาปางคอจับหลวงพ่อตากแดดเฮ็ดไปละเศร้าเมืองว่าสันว่าเศร้าเมืองก็เลยตอบพญาว่าขั้นว่าซึ่งนั่งของห้องนั่งแมวแมวก็ตายลอยโตแล้วย้ายฝนยังบ่ท่านได้ตกบ่ท่านได้เห็นหยาดฝนจังเม็ดอยู่ขั้นว่าจับหลวงพ่อตากแดดวัดนั่นวัดนี่มากกะทั้งแหล่ทั้งกำย้ายมันห้อนหลายทั้งดำฝนก็บ่ตกอีกเฮ็ดจังไหนล่ะพระเจ้าข้าว่าซั่นว่าเอาจังสิชาวเมืองเอ้ยเฮานี่สิรักษาศีลจัก7มื้อ15มื้อลองเบิ่งหาฝนฟ้าจลท่านสิตกต้องตามฤดูกาลว่าแล้วพระยาเมืองกะลึงกะลาดก็รักษาศีลอยู่7มื้อฝนก็บ่ทันตก15มื้อก็แล้วฝนฟ้าก็ยังบ่ทันได้มีเข้ามีคงตกอยู่สัญญายพญาเมืองก็เลยว่าเฮานี่หมดปัญญาถูกสิ่งถูกอย่างเศร้าเมืองเอ้ยได้ยินข่าวได้ยินข่าวทั้งเมืองสีพี่นครราชพุ่นละมีสร้างตัวหนึ่งสร้างวิรุณ6สร้างเป็นสร้างฟ้าสร้างฝนขั้นว่าตกไปกำทั้งไหนก็ตามสร้างฝนสิเทศทั้งให้เมืองบ้านให้สุมเลิงเอาจังสิชาวเมืองเอ้ยเฮาสิแต่งให้โตเป็นพระมนาจารย์ทั้ง8ผู้8คนไปขอสร้างแก่เมืองสีพี่นครราชแต่ว่าพวกโตสิไปฮู้จักได้ล่ะฮู้จักหยังบ่ติฮู้จักยกต้นย่อย่อต้นย่อใส่ปากเปียกพระองค์นี่คือโพใส่ต้นใบดกนกกระเจนเปียกดังแปลวแม่น้ำทั้งหาแม่กระแสบ่ได้บกเกินขาดบ่ได้กาดเกินวังสปากาลังพอพระองค์ก็เต็มเปี่ยมดีคือเก่าเตพระมานาครั้งพระมานาได้สดับคำของพระยาแล้วได้รับพระราชสารบัญชาจากพระยาของตนแล้วก็ได้ดันด้นกับเคหาสั่งลูกเมียเสียทุกคนแล้วก็ดันด้นไปถึงเมืองกะเริงกะราชมุ่งสู่ศรีพีนครราชเป็นเวลา15ราตรีจนไปถึงครั้งไปถึงแล้วเป็นเวลาพับค่ำพอดีจึงพูดตักเตือนกันขึ้นว่าพรุ่งนี้เราเช้าเราจะไปขอช้างเจ้าพระเวสสันดรจากนั้นก็พากันไปพักอยู่ในโรงทานหลังที่6ก็มีนากาละครั้งนั้นนี่เสวนกะโลกไม่ให้ผู้ยังเบาดอกเครื่องแก้วสิหอนคนนึงฟังเอาเถิดพวกพี่น้องเพิ่นสิหอนคนดีให้ผู้มีศีลธรรมสิอยู่เครื่องค้าขายไผเดินทางเด้อผิดศีลดอกทำตัวเป็นคนสัวมันสิหลอดกันดงบ่มีข้างดอกแผ่นเครื่องเครื่องแผ่นนี้เสื้อว่าเครื่องคำเป็นเครื่องทำคำสอนนอพุทโธทรงตั้งเพิ่นได้วางเอาไว้บนโลกกาดอกกว้างใหญ่เป็นเครื่องคำตั้งแต่เข้าพระองค์เจ้าดอกว่ามังพระเสียนเพิ่นได้สร้างกะโพสีดอกสามห่มเนื้อเอาคนเอาอยู่สนโพแก้วกะห่มเย็นผู้ต้นนี้บ่ได้ปลูกตามดินเป็นผู้ศิลป์ผู้ทำดอกหวานมาแต่เมืองฟ้าเอาไม้คนหูดอกคู่เฮาดอกสอนสั่งคำพระสังฆาเจ้าโบราณเฝ้าดอกหวานมาแล้วบัดนี้สิได้กล่าวสามโพหากแม่นแอวคำสอนบนผงน้ำเสีย
พ่อสามต้นคนเฮานี่สิได้เพิ่งตกมาวัดวางขวานตอนท้ายศาสนาพระเสียนเพิ่นสิลงมาคนหาคนผู้ประเสริฐเลือกเอาคนผู้เลิศลำดอกน้ำเขาดอกไฟเดียวคนกบฏโคตรเดียวทำสวสามันยมพิบาลเสียมามัดกับผูกคอลงหมอให้ทำเนียวไว้ถนอมตัวเข้าสนหมมนุษย์สาโลกกว้างคนเสียลมกะเท้าตายเพิ่นสิคัดเลือกไว้สามหมดอกโพสีให้พอดีกับคนดอกอยู่ครึ่งคำแก่มันน่าดึงเข้าแล้วดอกคนเฮาจะนอนอยู่ให้พากันตื่นถวนนอนนิ่งบ่เบิ่งหยังเดี๋ยวนี้เสียงทำเจ้าองค์ผู้ทูกำลังส่องมองให้ใส่เจิดเจ้าเสียงทำเจ้าให้ส่องมาหวังว่าโลกกว้างบวงประชาชาวโลกพ้นจากมันหัวใจเจ้าสิเสื่อมบานเนื้ออย่าพากันเกียดข้านกะเด้อท่านเถื่อศีลถ้าไปยินน้ำภาษีผู้พ้นมีกะบุญล้นเนื้อให้ผู้ทนเอาได้สิมีใจดอกมันเพียงกะจักถึงแห่งห้องดอกเมืองนั้นอยู่กะเสมเนื้อในตอนนี้ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่นิจจังวัฏสังขารบ่เที่ยงตรงดอกน้อทานในธรรมเดียวไว้ถนอมตัวเข้าสนห่มเนื้อให้พากันก่อสร้างทั้งเสียใดเข้าห่มสันดอกนาว่านัวเสียงคล้องเนาะรับสมัครมือคล้องเด้อตีดูๆโลดตีคล้องบ่คือตีเนาะอื่นดอกโยมแม่บ่ได้ไปเว้าคว่ำเฮือนกำนันบ้านทุ่มหน้างามยากดอกบ่คือไว้หน้าห้านดอกอนุสนธิงคเตตวาธัมมังเทศีลโตเมื่อจะสืบต่อซึ่งอนุสนธิลำดับแห่งการแสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนาณวโรกาสบัดนี้อัตมาภาพจะดำเนินหน้าที่ขององค์พงเพศเวสสันดรสืบต่อไปซึ่งมีเนื้อในใจความว่าบัดนี้จะกล่าวถึงองค์พงเพศเวสสันดรทั้งบังอ่อนนางวันศรีศรีสมรพร้อมกันหาชาลีลูกอุทรเวสสันดรราชาจะว่าไปในขณะที่กำลังบริจาคทานอยู่นั้นก็แลรัตตสนาการเห็นพราหมณ์ทั้ง8เข้ามาสู่ที่ใกล้นึกแปลกใจก็จึงได้ออกเอ่ยเผยวาจาออกไปว่า
นี่ละพอพามเอ้ยแม่นพวกเจ้ารุกแต่ดาวเขตทินทางใดใจประสงค์อย่างนอกจังดวนมาทางพีแม่นภาคกันมาตะบันใดเมืองใดละพอเนพามขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระบาทอยู่เมืองกะเลิงหลวงเกิดฝนแล้ง7ปีเจ็ดร้อนสวงหวังขอดวงนาเคนโปรดเป็นทานพวกพวกข่าวลูกแต่ดาวเขตถิ่นเมืองกะเลิงได้มาตามแนวความคิดพอพญาเพิ่นว่านใส่ความกกอย่ามาขอฝ่ายความไปไปว่าอยากได้มือกองความกังกังว่าอยากได้อันนั่นอันนี้น้ำเจ้าพ่อกะย่อมน้ำเจ้าแม่กะย่อมบั่นพรมนางห้ำจังสันละพระเจ้าค่ะห่วยไม่อยากได้หลายอย่างเถอะนอบอดีนอมาขอนอพอพระองค์คว่ำกกว่าอยากมาขอฝ่ายพระเจ้าค่ะหมายคว่ำว่าจังใดพาพรเพศสบายเครื่องนุ่งเครื่องทรงพ่อสิพระราชทานให้พวกเก้ากระหม่อมจอมกระพงได้บ่นอพระเจ้าค่ะเสื้อผ้าหน้าแพร่เครื่องนึ่งเครื่องนุ่งเครื่องทรงอยู่ในเมืองสีพี่อยู่ในบ้านทมนั่งงามเนี่ยเบิดบ่อยากดอกพญาภาพเอ้ยอุดมสมบูรณ์ดีทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ดีผ้าสินไหมก็มีผ้าแพร่ไหมก็มีหลายบ่เอิดบ่อยากดอกพ่อที่สิพระราชท่านให้ได้ยื้อดอกพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้ความกังกังว่าอยากมาขออันนั้นอันนี้น้ำเจ้าแม่กะย่มน้ำเจ้าพ่อกะย่มนี่มันหมายความว่าจังได๋อันนี้พระเมืองกะเลิงกะลาดบ่ได้มาขอดอกพระเจ้าค่ะผู้ใดขอเฮาแม่ค้าขายปิ่งกะยกเขาสนกองเพิ่นฝากความมาสนิบุคาฝากความมาว่าจังได๋หลวงพี่เฮ้ยคันหลวงพี่เทศได้กล้วยไข่ขนมปูนยัดใส่ถุงมานำฝากโมฉันเนรคาโอ้ยบ่ได้แท้อยากกินขนมพะนาวาพ่อมีบ่พระเจ้าข้าเขาก็บ่ได้กินได้สักน้อยขนมข้าวต้มอยู่ในเมืองสีพี่อยู่ในบ้านต้มนางงามเนี่ยบ่เอิดบ่อยากดอกอุดมดีทุกสิ่งทุกอย่างข้าวต้มมัดก็มีขนมหมกก็มีพระเจ้าข้าต้มผัดก็มีบ่เอิดบ่อยากดอกพระพุทธเจ้าค่ะนี่กสิพระราชทานให้ได้อยู่พระเจ้าค่ะบัดนี้ความไปไปว่าอย่ามาขออันนั้นอันนี้ความไปไปว่าอย่ามาขอบางมื้อเหย้ามื้อโกงเนี่ยมันหมายความว่าจังได๋เว้าซะเว้าก็มาขอสร้างพระเจ้าค่ะมาขอสร้างพระพุทธเจ้าค่ะเอ้าสร้างบ้านมุเจ้าเมืองมุเจ้ามันบ่มีที่พญาพามคั่นว่าสร้างบ้านเมืองพวกข้ามันก็มีอยู่พอพระองค์มีอยู่มาขอให้หยังจ้ะแต่ว่ามันแตกต่างกับบ้านพอพระองค์เด้พระเจ้าค่ะเอ้าสร้างมันสิแตกสิต่างกันปานใดก็สิบ่มี4ขา2หูคือกันนั่นติมันบ่แม่นจังซั่นเด้พระเจ้าค่ะเป็นจังได๋มันแปลกมันต่างจังได๋สร้างบ้านมุเจ้าเรื่องนี้เป็นสร้างแห่งสร้างแรงสร้างบ้านพวกขามี6ขาห่วย6ขาแล้วบ่แล้วเด้อพ่อพระองค์มาแปลกประหลาดประหลาดแต่ฮะเนี่ยอยู่ก็อยู่สูงจับอยู่ใบข้อยใบท่านมักกินใบข้อยใบท่านเด้พระเจ้าค่ะอยู่สูงสูงพุ่นน่ะพระพุทธเจ้าค่ะอันว่าจังว่านี่แม่งสร้างงอบแม่งแหงแม่งแรงนั่นติมีสำนักพ่อพระองค์ว้ายคั่นว่าสร้างตัวใหญ่ตัวเตชาวเมืองกะเรื่องกะลาดก็บ่มีดอกพ่อขาเว้าจังเว้านี่สร้างนี่บ่มีว่าติพระพุทธเจ้าค่ะมีแต่แม่งแหงแม่งแรงนั่นล่ะว่าติจังซั่นตัวพ่อพระองค์เอาพญาพามเอ้ยคั่นว่ามาขอสร้างสร้างอยู่ในเมืองสีพี่มันมีหลายโตแท้เด้บัดนี้คั่นว่าหลายโตหลายเสือกจังสิให้พ่อพระองค์นี่พลานาสื่อเสียงของสร้างสรรพคุณของสร้างสู่เก้ากระหม่อมจอมกระหงได้สดับรับฟังเบิ่งดูพระเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนสิไล่สื่อสร้างสู่ฟังนี่ให้ถามแน่ถามหยังพ่อพระองค์บ้านเมืองมุเจ้ามันแห้งมันแล้งนั่นได้แก้เคล็ดแล้วไปแก้เคล็ดอะไรผู้ข้ายกตัวอย่างเช่นเชิงนั่งดงแห่เสียงของซองนั่งแมวเอาบุญบังไฟถวายไถ่ถวายแทนสวดคาถาปาคอสวดคาถาขอฝนน่ะแม่นภาคก็เฮ็ดแล้วติอันนี้เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยเพิ่งเพ่งอันสุดท้ายก็คือได้มาขอองค์พระเพชรเวสสันดรก็คือสร้างเดียวละพระพุทธเจ้าค่ะแนวใดแนวใดก็เฮ็ดเบิดสู่อย่างสู่แนวแล้วเบิดปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอพระองค์จับหลวงพ่อตากแดดจับเนี่ยน้อยตากแดดจนว่าแหล่จนว่าดำแล้วผู้ขาโอ้ยไปแต่รถตวนหลวงพ่อกำเนียนหน่อยเนาะก็จังสั่นตัวพ่อพระองค์เอาละบัดนี้เอาสิไล่ซื้อสร้างสู่ฟังเด้อพญาภาพเด้อพระพุทธเจ้าค่ะขั้นมักตัวใดกะทักกะท่วงเอาละเด้อพญาภาพเด้อเจ้าค่ะนี่
นบอกโยมทานผู้ฟังทำคงสิจำกันได้คักพวกที่ฟังในข้าวนี้การแสดงวันนี้เจ้าล้านยินดีได้มาสีเทศแจ้งมาแสดงเทศเลกระเสียเรื่องดอกตอกก่อนเจ้าล้านกระสีขอก้าวย้อนเทศโปรดศรัทธาไทยในนิทานชาดกเหตุประเพณีบ้านเนือตัวของลานหลับนาที่เวทสันดอนตอนสี่แจ้งข้ามาขอของเพียงจึงแสดงซื้อสร้างให้พระได้ดอกรับฟังแล้วบัดนี้ฟังเอาเด้อพามเด้อฉันจากพันละนาสร้างบักสานท้องตัวฉันเคียเสือมันมีจังเสียดอกฟังขาเสียว่าไปตัวหนึ่งนั้นเสียว่าบักไฟลูกแดงเดือนหาตัวสองนั้นเสียว่าบักฟ้าตื่นเต่าเดือนหกตัวสามนั้นเสียว่าบักอกสาวไหลตัวสี่นั้นเสียว่าบักไข่สาวย่อยให้เจ้าควายคาดึงหาตัวนั้นเสียว่าบักดาท้องทิพย์ตัวอกนั้นเสียว่าบักกีตาสูงคำมันหนักคำเหลือล้นเมืองคนสิปุ่นเปียกบ่ได้แล้วตัวเจ็ดนั้นเสียว่าบวกหัวใจสำดับทางในพอจุ่มกลุ่มจุ่มกลุ่มผ่ามันมีขันอยู่ตุ่มสั่งมาให้ว่ากำดำเนื้อพ่อพามเนื เนี่ยผ้ามตัวนี้มักบ่ไหลมาไหลเสือกไหลโตก็บ่ท่านได้มักปานใดดอกพระพุทธเจ้าค่ะตัวที่เก็ดตัวดำๆนี่บ่มักติบ่มักปานใดพระเจ้าค่ะมันท่านได้ถูกสโลกบ่ท่านได้สื่อกับสรรพคุณจังซั่นเด้บุคะยังบ่ท่านได้พอใจดอกว่าติหลวงพระองค์พระลานาสื่อเสียงสร้างไปดูพระเจ้าค่ะตัวแปดนั้นเสื้อบักนั่งขาบแก้วตัวประเสริฐงาอินขันเมียนเชียไปกำทางใดฝนสีลังฝนสีเทะทางให้ดอกเมืองบานได้อยู่เย็นตัวเก้านั้นเสื้อว่าสร้างบักดือตัวสิบนั้นเสื้อว่าสร้างบักตือขันหนักมีผู้ซื้อตัวไข่กระบอกขายเมื่อเนี่ยพับยังง่ายมาเพื่อขอทานเวทสันดอนกระเสียทานภายสารให้แก่พามคนให้ก่อนแต่พามเสียขอสร้างขอเชิญจ่าดอกเป็นกอคำกวนวาดของของหันพามเมืองกะลึงทองว่าเป็นกวนขันมวนเมียงบักสารสร้างเสียยางสั้นดอกนางเพราะความ
ักเนาะท่านพระองค์เป็นจังได๋พ่อแหน่ภาพอ้วนแน่ในตัวที่8นั่นล่ะขะหน่อยตัวที่8มักตัวนี้ที่ภาพอ้วนปัจจนากนะเขียนเนี่ยแม่พระเจ้าค่ะบักดังขาบแก้วตัวประเสริฐง่านิ่นขั้นเป็นชีพไปกำทางใดฝนสีลังขะหน่อยฝนสีเท่ทางให้เมืองบ้านได้ซุ่มเรื่องสันตัวที่8เนี่ยมักตัวนี้ติด้วยเนี่ยขั้นว่าตัวที่8มักตัวนี้ล่ะขั้นตัวนี้อยู่ทั้งใดเนาะพระเจ้าค่ะเอากะตัวที่เฮานั่งเฮาส่งอยู่นี่ล่ะวี่หูแวบอยู่นี่ล่ะโอ้ตัวงามๆนี่ติตัวงามๆนี่ล่ะท่านพระองค์ว่าจังใดสิท่านบ่บัดนี่ขั้นขอหั่นท่านก็สิท่านอยู่แต่ว่ามันเป็นจังซี่ตัวขั้นว่าสิท่านก็ฟ้าลงจากข้อสร้างมาซะพระเจ้าค่ะห่วยมาไหลไว้แต่เนาะบัดนี้เนาะจอมกับผมขึ้นไปขี้แทนซะพระเจ้าค่ะโอ้ยก็มาใจฮ้อนคักเนาะพามก็ได้ใจฮ้อนมันแรงบัดนี้ว่าจังไหนขั้นสิท่านท่านกับท่านอยู่แต่ว่าสร้างตัวนี้เฮาขอบอกไว้เด้อบอกว่าจังไหนพ่อมันเป็นสร้างอยู่ในเวียงอยู่ในวังมันเป็นสร้างเกิดมาจุติมาคูบาลามีองค์พ่องเพชรเวชสันดรพระเจ้าค่ะพ่อเสียงยังไงคือสร้างตัวนี้มันเป็นสร้างมักมวลขั้นว่าได้ยินเสียงมโหรีปีพาดเสียงข้องเสียงกองเสียงร้องเสียงล่ำนี่มันยางยากยากสิที่พ่อยายพามตัวนี้ปาดมันคือสิยากคักยากแน่แท้ยากปานนั้นแหละเนาะมักมวลจ้าต้องมีเสียงปี้เสียงก้องเสียงกล่องเสียงแขนพาสั่นติถูกต้องถูกต้องต้องมาขับมาเสียบเอาจังสั่นโอ้ยพอพระองค์เอ้ยกันว่ากล่องว่าแขนว่าสิ่งดนตรีมโหรีเนี่ยก็มีมานำอยู่ดอกกะน้อยมีมานำก็บ่ยากตัวดีดขึ้นสีขึ้นเป้าขึ้นตัวอันบัดนี้คันมาฮอดเขาสวนกวางไปเห็นปิ้งใกล้เขาสวนกวางอยู่ข้างทางหลายเป็นจังใดพวกกะม่อมจอมกับผมน่ะบ่ได้กินข้าวกินปลาก็เลยเอากล่องเอาแขนเอาสิ่งมโหรีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเลขปิ้งใกล้กับตำสมบักคงกินข้างหักหมดแล้วขะหน่อย เดี๋ยวนี้บ่ยังแล้วดนตรีพระเจ้าค่ะเว้าจังว่ามโหรีปีพาดคล่องกวางนี่บ่ยังดอกว่าติเอาภาพจอยเอ้ยเป็นจังได๋บัดนี้เจ้าพรรณนาความแห่งความแรงให้สร้างฟังดูบัดเนี่ยก็สิอวยอยู่ดอกเอาลองพรรณนาบังดูมันแรงมันหน่อยมันหลายซ้ำใดบัดนี้จังวันจมบทบาทเสียนก่อนไปก่อนมาเมืองหนึ่งเสือเมืองหนึ่งตั้งอยู่ไกลเสือกะลึงกะลาดให้ฝนฟ้ากะบ่ฮู้ดอกปีกล้วยลูกชาติดอกใบเหลืองดงเสกไก่เป็นสวนมอนเสือสางศิลาดาวพวกมูมาให้น้ำกันอยู่วิวอลฝนอยู่วิวอนดินดอนแห้งแล้งบ่มีข้าวว่าใส่พังเพลกับพากันเขาขุดก่อยดอกยากแย่นแล่นเจ็ดปีไปเจ็ดเดือนนับตั้งแต่แหล่งอยู่หันบ่มีฟ้อบ่มีพ่อดอกฮาฝนให้กับพากันทุกข์ยากหายอืดอยากแนวกินเนื้อรักษาศีลตลอดเดือนฝ่าฝนกะยังแรงพระองค์เลยบอกแจ้งบ่มีแนวสิคินตัวก็เลยหวนคิดว่าพระองค์เจ้าว่าเนาะทำว่าองค์เวทอยู่กามแก้วกูปะเสสัยมีปัจจัยดอกนาคินนั่นหมู่คนในย่อย่องขั้นในตกไปถึงห้องเมืองได้ได้ฝนสีน้ำได้ทำหน้าแลวันกะสีหน้าออกซื้นบ้านเมื่อเสียบเมื่อกักขามล้วงเจ้ามาดนจัดให้พามแปดคนเพื่อประสงค์สี่ขอสั่งโอ้สะเดินไปทางหน้าหมดวันจนหอดคำเห็นองค์ว่าจอมทำกำลังขึ้นเชียสร้างทอพามทอสี่ก้าวของ
นว่าพระองค์เองโอ้ยพวกผู้ข้าบ้านหักโยกกะเลิงหลวงเนี่ยฝนบ่ตกได้ห้อยห้ำอยู่หน้ามันไตแรงจังว่ากันดันแห้งฝนบ่ห้อยดอกเพิ่นแพละลูกข้าชาติหมู่ใหม่ก็เลยแห้งว่าเหี่ยวตายขอจงเมตตาให้พระมนาเจ้าทั้งแปดผู้มาขอขันสางเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยโปรดประทานสันนอกหน้าพหน้าประสงค์ของพวกเจ้าว่าจะมาขอสร้างบัดนี้เฮาสิได้พระราชทานให้เด้อแต่ว่าก่อนสิแต่ว่าก่อนที่พระราชทานให้สิมอบพิมพ์สารตามอบใบขับขี่ให้สกอนเด้อพระยายพามเด้อพระพุทธเจ้าค่ะฟังนะฟังนะพ่อพรามความงามของช้างเครื่องประดับระหว่างสองข้างสวยดีราคานั้นมี 240,000 เครื่องประดับที่อื่น2แก้มแซมพลอยแซมพลอยแก้วมุกดาไม่น้อยเพชรพลอยประพันคิดราคาสังวานประดับสองแก้ม12เงินแกรมเรียกตามฝรั่งเครื่องประดับที่นั่งสับปะครับบนหลังมีมาลามหาราเข้าฟังประดับเป็นชั้นย้อยระยับปนกัน10,000ตำลึงตำลึงสายรัดทองนั่นตึงบังคับแย่งได้ราคานั้นใส่18เงินตราคิดเป็นราคา200,000ไม่ขาดหูทั้งสองหน่วยนาดประดับด้วยโมรีโมรีคิดเป็นทองดีได้15ชังงาทั้งสองทิศทั้งสองโอทวานทวานมีแก้วประพานเพชรนินทองนักราคานั้นหาก100,000พอดีส่วนพระคนที่อยู่บนหลังช้างราคาก็ยังเท่ากับคนห้างนายควานอยู่กลางตะบองขับขี่ราคา14,000บาทเงินไทยเครื่องประดับบอกไว้โอ้พรามจงจำเอาเอาบัดนี้พระเยพามเอ้ยผ้ากันยับเข้ามาเด้อบัดนี้เด้อพระพุทธเจ้าค่ะองค์พระเวสสันดรสิได้พระราชทานสร้างปัจจนาคนาคเขตให้พวกเจ้าเด้อเฮาสิได้หยาดน้ำหมายท่านให้บัดนี้เรียนเชิญเจริญพรโยมพ่อโยมแม่มาอนุโมทนาตุกการกับองค์พงเพชรเวชสันดรเด้อผู้ใดสิมากินมาท่านมาท่านสร้างสาธุอนุโมทนาพร้อมองค์พงเพชรเวชสันดรเด้อโยมพ่อโยมแม่เด้อทานนางกา
ทุกทุกวันพระองค์ท่านบอกวิธีพระองค์ท่านบอกวิธีกำจัดความตะนีหมายให้มีในกะมุนอานิสงส์มีหลายล้นทำให้คนเป็นเทวดาทำให้คนเป็นเทวดาจากแผ่นดินขึ้นสู่ฟ้าก็เพราะว่าการให้ทานเสวยสุขในวิมานขอให้ทานจงเจริญขอให้ทานจงเจริญวิสันดรฟังสุนทรของพราหมณ์กล่าวเป็นเรื่องราวเล่ามาน่าสงสารอดไม่ได้ตั้งใจจะทำทานหวังนิพพานชาติหน้าจึงว่าบัดนี้นะผู้ที่สัตว์เจ้าดีพระไทยสอยซื่นเขินคำพามกะบ่ได้สิย้อนสร้างว่าทอดพันนะหวังนิพพานภายหน้าอาณาคาตาดอกธาตุไม่ดวงหาไทยขันพองแผ่วขันท่านแล้วสิเนียวอนเนื้อสาธุสาธุสาธุเด้อข้าขอวอนวานวายยินตายลิงลำเทวดาทุกกรรมขอเชิญทานในลำยิ่งที่ประสดส่องแจ้งกะยังส่องโลกาข้าขอวันธนานบกาบทุลีถวายน้อมเนื้อกับทั้งจอมใจเจ้าองค์อินทาเทวราชขอประกาศในหูพงเจ้าให้รับฟังในมือนี่ข้าสิได้แต่งตั้งกะท่านทอดมงคลให้คนจนพามาผู้กาวจากะวอนวายท่านด้วยใจใสเหลี่ยมเทียมพระจันทร์บ่เลี่ยงลาเกิดไปในชาตินาขอให้ได้พระนิพพานโพธิญาณขั้นดวงแก้วแนวคุณอันประเสริฐขอให้เกิดแก้ขาสมดามดังมนุจะได้โอ้ลงใต้กะโลกาโลกลุ่มให้มีหุ่นก่อกลุ่มดอกความกังอยู่บ่ซ้อนพอแล้วสัตว์ความนี่ละให้มุมฟังขอให้ได้สมหวังพระนิพพานที่ตั้งไว้กะมวนคนสุคนเนื้อด้วยข้าท่านสร้างแก้วขอให้เกิด
ไก่ย้านข้ามสงสารกระแสชนบ่เขียววนมาไก่ถ้าหน้าไม้เข้านี่ให้มีผลกระโดยดังเอียดจีตังปัดจีตังตุ่มหังสิ่งที่เนกอยากได้ให้ไหลทวนว่าหลังพ่อพ่อแล้วสัตว์ความนี่ละพันให้มุมฟังพ่อเมื่อพามแล้วไปเอาน้ำเต้าแก้วมาหยดหยาดลงมือพามคอยคือคำจากผู้สวรรค์วันนี้พ่อละนี้นั่งละเทพาหลิงลำกับทั้งขุดนาดน้ำให้จำไว้สุปการบัดนี้บ่งลงแล้วแนวไหนบ่ได้ว่าทั้งตัวพิมพ์และสันตาข้ามาขันรับแล้วให้ไปทอนยานสู่นานพวกคุณโยมทุกท่านเชิญแจกวานกระทานของสิเป็นเงินเหลือท้องให้แต่งทานวันนี้ขอให้มีบุญล้นกุศลน้ำคำทานขอให้เป็นสะพานสำเภาท้องนอดไตเต้าในพาเข้าสู่สวรรค์พระเวททำท่านสร้างมงคลตัวประเสริฐเกิดไปในชาตินาให้สมดำเนื้อดังมนุษย์ให้สมดำดังมนุษย์หัวหัวเย็นน้อน้อยเย็นโว้ยเงโอ้ยน้อยบัดนี้นะพระมนาธรรมพุทธาจารย์ทั้งแปดพ่อได้สร้างแก้วไพ่เพื่อเกกสารพามจึงได้ก้าวตานถวายลานพระพรใสให้เจ้าองค์ดอกจอมทำนอบโพธิอันกว้างเนินจังว่าสาทุนเดิมผู้ข้าทิฏฐานตั้งยิ่งคิดตั้งให้สมปาฏปาทิฏฐานที่ตั้งไว้สมแม่งเจ้าดังมาขอถวายพระพรให้พระผู้มีสิทธิโชคด้วยเดชท่านสร้างแก้วให้บุญโยส่วนนิพพานคอยขามด้านนามถึงฟังสะพันโยแม่นว่าทนดอกทางเที่ยวเจ้าไพ่เพื่อนเสื้อว่าฟงดอกเพ้นให้สิมาให้บังเบียดคอยวินาศเสียงให้ได้เจ้าไพ่พังแม่นพระองค์เสียตั้งความปรารถนาอย่างนี้คอยสมความหวังตั้งกะใจจำนงไว้พอแต่พามดอกมันได้ปาดใจตรงขนาดมันกะบังอาตโตใจหาวว่าหินหันไปว่าท่านเบียดบานพลานหลวงกว้างเขตเหตุว่ามันได้สร้างจึงใจหาวว่าซื้นสมเนินขึ้นเชี่ยสร้างเมื่อบานเจ้าอันคงอันว่าโตต้องลงฝนตกดอกคำบวกพวกสาวเมืองเชี่ยขาหาวอดดอกลักมันเฮาสินาไปแนวกุ้งสีพี่ให้ค่อยโยตัวรวยเจ้าผู้พวกตางนะบักสันสร้างสิยังเดิน
สร้างกระยาบดอกยาบเงินงาเป็นสีดอกเงินเงินบันไทยสีลำลำกล้วยหางไปบัดงามงามถกขาบัดแท่งเยื่อลงคอยตาลิงสันหอมดอกจันแจ่มคอพามของเฮาสิได้ย่างสันสิได้ขึ้นเคียงสร้างทางเพียงนะให้อยู่ดีสันดอกนาสาธเป็นว่าจบกันหิมพาน134พระคาถาเอาตีของปุ๋ยเข้าตอกดอกไม้ทรงกันเด้อสาธุกันต่อไปเรียกว่ากันทานนะกันหรือว่าทานนะขัน209พระคาถากล่าวถึงชาวเมืองกระรึ่งกะลาได้ชี้สร้างไปหอดบาดหอดเฮือนฝนฝ่าวาระหกกระโตกเข้าน้ำโภชนาอาหารกระอุดมสมบูรณ์ดีทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้บย้อนกล่าวถึงเมืองสีพี่นครราชเกิดบ่พ่ออกบ่พ่อใจเจ้าเมืองสีพี่นครราชบ่พ่อใจพระองค์พระยาเวสสันดรขั้นว่าท่านสร้างตัวใหญ่โตเตปันนี้เป็นยังคือบ่ตีข้องร่องเป่าคือบ่บอกไฟฟ้าประชาราษฎร์เป็นยังคือบ่แจ้งอัดให้แก่ชาวเมืองได้รับรู้รับทราบก็เลยชวนกันเป็นเหล่าขึ้นไปทักไปท่วงแก่พระย่ากรุงบรมศรีสนชัยพระเจ้าพ่อของพระเวสสันดรว่าไปทักไปท่วงว่าลูกของพระองค์นี่ช่างกระไรช่างขี้กาดกระไรทานช้างปัจจยากนาเคนเป็นอย่างคือบ่ตีข้องร่องเป่าคือบ่บอกคือบ่กล่าวแน่เฮ็ดอันใดคือภาระการแท้เฮ็ดจังซี่มันผิดเหตุข้องบ้านข้องเมืองผิดไฟฟ้าประชาราษฎร์ผิดกฎมนเทียนบาลเอาจังซี่ซะพ่อพระองค์เอ้ยขั้นว่าพระเวสสันดรเฮ็ดผิดดำเถื่อดำคั่ง1ต้องประหัตประหารชีวิตพระเวสสันดรให้ละเสียประการที่2เอาแทนจันแดงตีจักพันเถื่อแซ่ใส่เกลือให้พระเวสสันดรได้รับความทรมานประการที่3ขับไล่องค์พระเวสสันดรออกจากเมืองสีพี่นครราชซะในขณะครั้งนั้นสักกะอัมมรินอินทาธิราชได้ดลจิตได้ดลใจให้พระย่ากรุงบรมศรีสนชัยได้เสือค่ำของชาวเมืองสีพี่นครราชเอาจังสีสะเศร้าเมืองเอ้ยขั้นวาสิขามันก็เกินไปขั้นวาเศษอะไรกับลูกกับพ่อทรมานมันก็สิเกินไปพิษทั้งเถือพิษเถือเดียวหนึ่งเอาจังสีสะเฮาสิขับไล่องค์พงเพชรเวสสันดรออกจากเวียงออกจากวังไปเสียก็เลยสั่งนายนาการมีบัญชาไปแก่งแก่พระย่าเวสสันดรให้รับรู้รับทราบพ่อไปตรงหน้าพระวักของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็มีแต่ความปลื้มปิติใหญ่มีแต่ความยิ้มอันใดบ่ตื่นเต้นจักสิ่งจักแจงแม่นสิขาแม่นสิตีแม่แต่งเต็ดดวงตาก็สามารถควบออกมาเป็นท่านได้เอาสังสีซะนายนาการเอ้ยเฮานี่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าพระเจ้าพ่อสิไล่หนีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะขอผัดขอพรจงไปบอกพระย่ากรุงบรมศรีสนชัยขอผัดขอพรไปสัก3ราตรีราตรีที่1เราจะทำสัตตะสดกมหาทานท่านสร้างบ้านง่วงไข้ธาตุท่าศีท่าสาอย่างละ700เบิกประคันมาทานราตรีที่2เราจะขึ้นไปสั่งอำลาพระนางมัสีพร้อมแก้วตาดวงใจเท้าชะลีและก็มานั่งกันหาส่วนราตรีที่3เราจะขึ้นไปสั่งไปลา
พระเจ้าพอกระคือพญากุมารมศรีสนชัยพร้อมพระแม่เจ้าบุษฎีว่าแล้วนายนาการก็ไปแจ้งข่าวแก่พญาบรมศรีสนชัยให้รับรู้รับทราบในตอนนี้องค์พระเวสสันดรสิเดกาวสิเดจากับพนังมัสีว่าอย่างไรจงน้อมจิตน้อมใจฟังพระสัทธรรมเทศนาโดยสัจจะเคารพคารวะในธรรมเป็นอดีตเทมหาสัตโตราชาลำดับนั้นพระจอมธรรมเวสสันดรสุนทรขานราตรีแรกจะได้ทำสัตตมหาทานขจัดสารทุกสิ่งอันจัดสรรมาอันคนเราหากหนีกรรมไปไม่ได้ป้องกันไว้คำนินทาประชาสรรกว่าจะทานให้สำเร็จหมดเฉดวันแล้วจึงหันไปนิทราพรางปราตนราตรีสองรองลงมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงมิ่งสมรบอกมัดสีให้นางทราบอย่าเกี่ยงอนพี่จะจรไปรับไม่กลับมาทรัพย์ได้มีมิ่งมัดสีจงฝังไว้พระพิสัยมีเวรกรรมจำตรงนี้อยู่ในวังนี่ละนะน้องมัดสีพร้อมบุตรีบุตราพิลาไกเมื่อองค์พระเวสสันดรได้แจ้งข่าวให้พระนางมัดสีทราบแล้วพงก็ทรงนั่งดุษณียภาพอยู่ก็มีนกาละครั้งนานสาตัดสาวัจนังตังสุตวาเมื่อสมเด็จพระนางมัสีสีสง่าฟังวาจาเวสสันดรสุนทรสารว่าจะจากเมืองสีพี่ไกลนงครานจึงทูลขานพระสดาว่าเรื่องใดตั้งแต่ไหนพี่ไม่เคยกล่าวเช่นนี้น้องมัสีมีเรื่องเคืองกังขาใครประมาทหรือดูหมิ่นและนินทาอัยยกาประชาชนคนอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะเอาละมัดสีเอ้ยคือมือว่านนี้พี่ได้ทำท่านสร้างมงคลตัวประเสริฐเช่าเมืองเกิดเดือดห้อนเครื่องขอนในห่างเมืองพระเจ้าพ่อเพิ่นทราบเรื่องเลยสิครับไล่พี่ชายหนีพี่วังดีแกนั่งบันหางไก่ไล่บานพ่วงผิดพลาดบ่เคยพ่อให้นั่งรออยู่ปราสาทวาสนาพี่หน่อยสิพ้อยดันเข้าป่าไผ่เรื่องเล่ามันก็เป็นจังสี่มาจังสี่ละพ่อน้องนางสาตัสสะอนิจจาน่าสังเวชปิตุเรชช่างใจดำไปฟังคำเชมังนักไม่รู้จักสังเกตการพระนางมัสีจึงไขขานพูดถึงการฝังทรัพย์จะทำอย่างไรถึงจะนับว่าเป็นการฝังจะฝังไว้ในแผ่นดินก็เสียมสิ้นดุลกบเสียจงบอกเมียให้เด่นชัดจงแกล้งอัดให้เช็ดเจนเถิดเสด็จพี่ฟังนะมัดสีการฝังทรัพย์ท่านนับไว้ข้อหนึ่งใสเพียนทานหวานพืชผลข้อสองนั้นใช้นี่เก่าพ่อแม่ตนอยากเป็นคนไม่รู้คุณเทิดทูนเอาข้อสามทิ้งลงสู่ปากงูเห่าเมียลูกเต้าเปรียบเหมือนงูโคเสมอข้อสี่ท้องดุดนางเหวฉันคุณเธอน้องอย่าเผลอการฝังทรัพย์ทนับมานี่ละพ่อน้องนางเอ้ยการฝังทรัพย์เสด็จพีก็ได้เว้าสู่พ่อนางมัดซี่ฟังเบิดส่วนสุแน่แล้วไล่มาตั้งแต่ข้อหนึ่งจนมาหอดข้อสี่เมื่อพ่อนางมัดซี่เขาอกเขาใจดีแล้วก็อยู่น้ำปูน้ำยาเสนอมาสิเอ้ยพี่มีเวรมีกรรมพี่ก็สิไปตามเวรตามกรรมของเสด็จพี่เด้อพ่อน้องนางเด้อพี่พระเวทเอ้ยที่พระเจ้าพี่เว้ามาทุกถ้อยทุกคำพระนางมาสิก็เข้าพระทัยดีแล้วแต่ว่าเสด็จพี่ศิลามาสิเข้าดงเข้าป่านั่นให้มาสิพร้อมด้วยลูกกัญหาชรีติดสอยห้อยตามเสด็จพี่เข้าดงเข้าป่าไปบ่ได้ติเพคาพระนางเอ้ยเจ้าเว้าจังสันเจ้าเว้ามาวังหันว่าสิเสด็จตามเสด็จพี่ไปได้ดงในป่าพร้อมปัญหาชาลีนั่นเสด็จพี่คือเสียน้ำถ้ำตามเจตนาประสงค์เจ้าบ่ได้ดอกพระนางมันสิเอ้ยการเข้าป่าเข้าดงมันทุกข์มันยากพระนางมันสิอยู่เวียงอยู่วังอยู่น้ำปูน้ำยาเลี้ยงลูกปลูกโพอยู่นี่ล่ะพระเจ้าพี่มันสิถูกสิยากไปไหนมาสิก็สิบ่จมดอกเพคะ
ขั้นสีมาปล่อยให้พระน้องนั่งอยู่ในเวียงในวังสิให้พระน้องนั่งอยู่จังได๋เสด็จพี่ขั้นว่าเข้าดงเข้าป่าขึ้นโคกขึ้นโน่นมันทุกข์มันยากมันลำบากอีหลีนั่นเสด็จพี่ล่องพันละหน้าให้พระน้องนั่งฟังแหนว่ามันทุกข์มันยากซำใดเป็นตับไปบ่เพียคางนี่เหยดตำบ่ควรไปป้าไม่ให้มันยุ่งยากกะใจเสือว่าดงป้าไม่ในป่าหิมะพานมีแต่งูผิดพ้องจงอ่างกะช่างหายพวงงูลายและเหลี่ยมอ่องูตาเผาและงูเห่ามันเสียครบคาบเจ้าให้ตายข้างอยู่ป่าพิงนะการกระดงป่าไม่มันยากยิ่งจริงจังลามาดสิแหนงสู่เนากะในวังบ่อนเตียงดอกเฮียงมุงสิบะลุงลังยุงดอกแนวได้ได้ยากคำละมาดสิเจ้าบ่ได้สร้างเป็นเจ้าบ่ได้สร้างกรรมสิไปทรมานยุงอยู่น้ำเฮาเฮ็ดหยังน้อกรรมเฮาทำเฮารับใส่กรรมของอ้ายแต่ผู้เดียวเนี่ยเจ้าอยู่พี่ดูลูกทั้งสองเด้อนางเด้อเนานครสีพี่สีบ่ดีสันเด้อลองบ่ควรไปมองเศร้าสิเสียโฉมมันโสภาให้เจ้าอยู่เสืบสร้างขันเอาข้างแม่นอยู่ปางนั่นล่ะนะพาน้าความผิดบอกควรของนะสิคุณของกะนี้จากจังได้อันะบ่อยากปากอุดบ่ได้กะทั้งให้กะห้ามให้นะพี่ศิลาโนนะน้องไว้ในนิเวศีพี่นะมาสีนั่งนะ
บ่หวังน้องขอเลิกไปตามเพียนะราสามีสีดิกูพี่นั่งอยู่ดีดีสิมายาล้างกันนี่ยังดื้อดื้อลดคือน้องบ่แม่นนะอยู่ในวังเสียนอุ่นเนื้อนอนเสื้อบ่อเตียงบ่อทอไก่ไล่เมืองคู่เคียงผัวแก้วยานคนเสียงนอนทานพึ่งนอนขอบีไปผ้าน้อมย่อมหญ้าล้างก่อนกะสั่งตามนี้นะลาเมนสีลานกะเมนังกะเมนเส้นปากะนาบางสีตันทั้งโนบังตาว่าสีกันไปน้ำอายนะผัวบ่ใต้สีเป็นห่างผิดหนทางโนบ่อยู่พี่นางพี่ลองคิดกาเบิ่งดูคำพี่เบาแต่ขังเอากันไม่บ่ไหลนี่นะว่าแม่นตายเป็นพี่ว่าสิลมคุ้มเดียวกันดอกแม่นคำผู้ใดบ่งดอกเบียนคำพี่ตัวเว้าบัดว่ามีนอเว้นข่าวคำสัญญาสิทธิ์น้องเอาปังสันบ่อังมองมักน้องก็ให้เว้าบ่เอาน้องก็บอกซานะค่อยเฝ้าเจ้าดอกลาให้เจ้าว่าดอกมาเตียงบ่ดีตอนใดบ่ถูกใจน้องจากกลางเรือพี่ฟังคำสัวทั้งใดเอ้ยกะบอกสามีขันบ่ฟังเป็นหยังว่าโพดผู้เดียวกะเตี้ยวบันบ่หันกว้างว่าหวังสุขทุกพี่บ่เอื้อมเอื้อลูกสิดีลืมนะนักสอยเถคนมึงหยาบสอยดึงกะคนใหม่โบราณใครเอาบ้างเป็นหุนทางพอหูเดืองบัดบ้านเมืองค่อยเยียงเป็นมนุษย์นอตุนเต็ง
ิไลนองนังอยู่จางได้นั่นล่ะนะนะนี่นะทางยังพ่อเม็ดนอกใจบ่เคยพอเจ้าทำผิดกะเพียงขอบ่เคยมีสำหรับพี่โลกเนี่ยคนดีคือมาเสนาไทยหาได้กะยากจังคำสัญญาตั้งแต่ครั้งปางก่อนพี่จำจดตนพี่ชายบ่เคยขดกะนอกใจกะพ่อครั้งอันนี้จังคนเฮานี่ดุดหน้าที่แม่น้ำลองต้องไม่ลงเหลือขึ้นยืนต้นดอกคนไปย้ำน้ำขึ้นป่ากะเล่นกะไล่ลายขับไล่กินหมดบาดเวลานาทีลดหมดกะกินป่าซ้ำเนี่ยคำนิอบป่ามาไว้เวลาเฮาได้ตุ้มไผประชาชนสุขใจคือดังหมดกะร้องน้ำเฮานี่เปรียบดังป่าถึงสิตีน้อและขากินเลือดกะคงเหมือดบาดเวลานาที่ลดหมดกะกินป่าซ้ำเนี่ยพี่ทำกรรมแม่พี่สู้พี่ทำเข็นเอ้ยเจ้าอย่าเกี่ยวเพียดกะพี่คนเดียวไล่กะไล่พี่คนเดียวเขาหาหมูเจ้ายาตานแม่ข้านหน่อยสอดใส่มาเอือโยสะทวนองลาการเข้าป่านั้นมันหกเดือนไพสนดุดหน้าลกจุดเล่าดอกเผาเมียนจักว่านามกะลือเสียนเครือทวันเอียกหอยเราเจ้าอยู่ปากทางสิเก่าจะวางเลยสิพบพ่อจักบ่อดอกบอนตายเนียงสุวาน้อให้อันโอ้โหไปตายสาคนเดียวในไผ่เขียวกะเสือสิงอีกข้างลิงกะทิ้งสร้างทางคนเที่ยวบ่มีสำเศร้าเศร้าคำเจ้าอย่าเอ่ยอยู่ในวังแสนสามเบยกำแผ่มันเจ้าอย่าห่อนหูหมอกกะทะท้อพี่หวังดีกะตัวน้องจังสีป้องแท้ทางดีพี่วังดีน้อตัวน้องจังสีป้องทางดีแนวสติกับคนชายมันตั้งกันดอกคนสั่นแนวผู้หญิงแห้งใจสั่นบัดบ่บดแห้งดันสิหลงปล่อยว่าบักหาพี่อยู่ดงกะอยู่ป่ามีนานาเจ้าอย่าอ่อนแน่นอนข้างเออ
ว่าอยู่ปางนั่นละนางเมียเป็นคู่กันนะขานพี่เบาจังสันคือแก่งกลั่นจังชานเห็นว่าเมียบ่สามจึงอ่านกะทั้งห่างนะพี่สิป้าน้องลุงสางมาดเสียบ่วันนี้เปลี่ยนจังใดก็เป็นการฉันรักถึงทอฟ้าได้จ่าแล้วบ่แซวนะน้องขอตามไปอยู่รวมไผปางวานาสนนะสิทุกจนสักปานใดบ่ห่วงยังกะกำแขนนะแดนวานามีสัตว์ร้ายอ่านตาลายตายตามบาทจริกาศิลาตาเก็บได้ไข่บ้างกว่าอยู่ปรางเงียผัวและเมียเป็นห่างพอมีว่างผิดเทียงเกิดขัดเคียงใจกันจึงฟ้าฟังกะทั้งห่างผัวบ่จำเมียบ่สางว่างคงงานกะทั้งยาขันมาสิเป็นจังสัญญาฝันพอสิต่อตามนะสาวสาวสาวคุณพี่เจ้ายามกระตามสร้างตกลงสาอีกบุตราสองนั้นว่าสิเอาน้อไปนู่นะถึงครั้งสวยสิตายข้างกลางไปเอ้ยกะแล้วแต่คิดคักคักกะเบิ่งนี่คำมัดสีน้องเว้าให้เอาเขานะว่าใส่นั่นล่ะนะนะพี่นะข้าง
นั้นแล้วคุณโยมเอ๋ยมาสีตกลมพร้อมนำจอมใจพระเจ้าพีจากนครศรีพีไปเน่าดงดันไม่ไพ่กว่างปานากล่าวถึงองค์เจ้าฟ้าทั้งแม่ยาอัยยกีได้ยินเสียงโสกีแม่มาสีทั้งไห้จึงไปไขค่ำตันน้ำผู้บานองค์พระเวทเหตุอย่างลูกล่ะมาซี่หน่อยจังโศกสันมาซี่ไขบอกตันตอนแม่ยามั่นดาผัวอายโกเพิ่นเมามั่วพวกประชาเขาแกงบอกว่าของแพ่งหลานคือไพศาลสั่งสารเกลือกองท่านแห่งเมืองกะลึงท้องเหตุมันเป็นจังซี่พระองค์ท่านจึงไหลหนีพันห้างพุทธเดชฟังทอนี่ขึ้นไปสู่หัวปางไปทุ่นองค์ราชาพอพญาเพิ่นจ่าตันเหตุลูกท่านเพียงหน่อยขออภัยลูกขาโทษยาสะกดทอดพี่ข้าจำข้าให้เลยหนีพิษครั้งเดียวได้กาวสี่บอกเราเตือนสอนบ่หันขับดีเมื่อเรื่องพ่ออภัยได้กุ้งสนใช้ได้แต่เอื้องบ่มีจ่าปากต่อพ่อปันเช่นหน่วยมากขอแม่นกืนได้กะบ่ลงพุทธเดชจึงไวคงลงมาจากหอปางล่างบดีพนังคิดห้องลูกล้นผู้บนน้อยถอยลงมาจากตันเจริญขานบอกลูกก่อนแม่ขอพรกับบ่ได้แม่จึงให้ดอกคำคดิ้งองค์พระเวทกับบ่เองจึงล่าแม่มั่นดานั่งมาซี่ทั้งบทตากะเราเตรียมตัวพร้อมสิเบล่าจอมเจ้าพระบิดาตนพอเชิญศรัทธาโยมพอโยมแม่คณะญาติพี่น้องฟังเรื่องแสดงในตอนนี้พญาเวสสันดรได้สั่งล่าพระนั่งมัดซี่แต่ว่าพระเวสสันดรมากกับพระนั่งมัดซี่พระนั่งบุษดีซึ่งเป็นแม่ยาก็เห็นพระเวสสันดรกับพระนั่งมัดซี่เศร้าโศกโศกาอาลัยวอนเป็นจังหน้าคือห้องให้พระเวสดาพระเวสตีที่พระนั่งมัดซี่ว่าสันว่าพระเวสสันดรกับพระนั่งมัดซี่ก็เลยแกงอัดแกพญาแม่ยาบุษดีได้รับรู้รับทราบพระเวทกับบ่ได้ตีกับบ่ได้ฆ่ากับบ่ได้ด่าดอกแม่ยาเอ้ยว่าพระเวทนั้นท่านสั่งปัจจนาคนายเขียนไปพอผู้ก็เลยขับไล่ออกสู่เวียงสู่วังพระนั่งบุษดีก็เลยไปอ่อนไปว่อนหลายทีว่าลูกเฮาผิดครั้งเดียวผิดทีเดียวก็สิไล่หนีแล่บ่ว่าซั่นว่าพญากุมารมาสีสนชัยกับบ่ปากจักค้ำคุณพญาแม่ยอมพระเวสสันดรกับว่าสามารถที่สี่เฮ็ดอันใดได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยพานั่งมาสีขึ้นไปสั่งไปล่าพญากรุงบรมมาสีสนชัยแต่พระเวสสันดรบ่ขึ้นไปสนใหญ่อยู่ที่ส่วนขังหนึ่งพระเวสสันดรบ่ขึ้นไปพานั่งมาสีก็ขึ้นไปพานั่งมาสีขึ้นไปพญากรุงบรมมาสีสนชัยก็เห็นว่าพานั่งมาสีเอ้ยเจ้าสิบ่ไปน้ำพระเวสสันดรตีเจ้าสิอยู่น้ำปูตีว่าสันว่าพระนั่งมาซี่ก็เลยว่าพ่อปู่เอ้ยเมื่อนี้ลูกขึ้นมาสั่งมาล่าพระเวทพิษลูกกะสิพิษนำขั้นว่าพระเวทไปในดงพงป่ามัดซี่กะสิติดหอยซอยตามไปสิตายกะสิตายนำพระเวทสันดรพระเวทสันดรสิไปทางไหนกะสิไปตามว่าซั่นว่าขั้นแม่นห้ามบ่ญาติดาบ่ฟังจังซี่พระนั่งมาซี่เอ้ยขั้นแม่นเจ้าบ่อยู่เอาจังสี่สะพันพนังมาซีก็ให้เอาสองหลานเท่าชะลีและก็พนังกันหาอยู่ในเวียงในวังพ่อได้สืบสางนครหลวงสีพี่นครราชพนังมาซีก็เลยว่าพ่อปู่เอ้ยพระองค์หมายสีขาพระเวสสันดรแท้ๆเป็นลูกแท้ๆพระองค์ก็ยังสีขาพระองค์ยังกล้าไล่หนีขั้นว่าเท่าชะลีและก็พนังกันหาพระองค์สีบ่ขาบ่แกงขันไว้เครียดขึ้นมาสิบ่ตีด่านสิบ่ด่าหลังสิบ่ขับไหลติว่าซั่นว่าเอาจังซี่ซะจังซั่นเจ้ากะลาปูเข้าไปสู่เขาขี้เลวงกดซาพระเวสสันดรกับพนังมัดซี่เท้าชาลีและกับพนังกันหาลาปูลาญาเสร็จสับเรียบร้อยกสิเดินเข้าสู่เขาขี้เลวงกดตกมาหอดในตอนนี้ก็เป็นว่าจบซึ่งกันทานนักกันหรือว่าทานนักขัน209พระคาถาตีของอนุโมทนาวานเข้าตอกดอกไม้สาธุต่อไปขึ้นกันวรรณภเวท57พระคาถากันที่4จุดเทียนคาถาบูชากันดังที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์มหา
สิว่าเป็นลำน้ำคำก่อนสืบต่อไปขอนิมนต์ครับผมกันวันนะปเวศวันนะแปลว่าว่าปเวสนะแปลว่าเดินทางหาสิบเขตประคาถาว่านเขาตอกดอกไม้บูชาในกันที่สี่เด้อโยมพ่อโยมแม่เด้อนี่พอเมื่อโซลิโยขึ้นบุรพาฝ่าไม่ล้มพัดตนดอกไม้ดอกจันคู่ดอกกินหอมเนียมนะเลยเอ็นเมฆกะเลี้ยนล้อมกะเลี้ยนเลี้ยนอยู่กลางหาวตกถึงข้าวเสด็จไพ่กะภาคหวังเวียงไว้ส่วนเอาน้ำมาสีไทยกะบุตตาสองอ้อนกัจจสารคุณช้อนอาชาในมิงมากกะแพ้ผ่าว่าเครื่องทรงองค์พระเวทเจ้าเจ้าบริจาคท่านเมิดของในขั้นก็ทอดเททั้งเกียงจึงบอกนางมาเสียไทยเตรียมตัวอุ้มลูกให้นางอุ้มผู้น้อยคือนางแก้วเกียรติกันหาส่วนว่าชาลีพระพี่พระองค์เสียวอุ้มเนี่ยมาสีฟุ้งไฟน้ำจนละท่าผ่าเนตรลังเลี้ยวขึ้นหลังกะบ่ได้น้ำตาย่อยว่าเหงาลุงมองเห็นปราสาทสันซองสวานีนินผินขึ้นหลังมองดูน้ำเนตรน้องกะห้ำเกียมเนตาเหลียวนิ้ววังกว่างปางท้องบังเคยนั่งได้หนอแล้วจึงเอาต้อนอองปลาล้มเราอย่าห่วงเลยโอดสาเดินอย่าเพิ่นจองเลี้ยวมองให้เฝ้าย่างเข้าถึงการต้องภาคอ้างบุตราแก้วอย่าเอววนนะย่างย่างถอนอย่าแล่ลำกะน้ำหลังตาละวังมองตีนเสียต้อยตัวต่ำตองเองเสื้อว่าเที่ยวทั้งห้องดอกโลกาดอกฟ้าเลี้ยงบาปบุญเป็นผู้แต่งปรารถนาบ่ได้จึงจำให้ดอกภาคหวังละมัดสิโอ้โหแต่ก่อนเฮาอยู่ยังคลองลาดเป็นกษัตริย์ข้าวนี่มากะพ้อยพัดภาคเมืองดอกไก่บ้านเนื้ออย่าได้มองเมายานการเดินทางอย่าหยุดยนน้อยนางเล็กสิฮ้อนกะตีนน้องสิเปื่อยพองนะพระเวทเฝ้าต่อน้องอ้อมอ้อมปะล้มหอยข้าเมื่อพ้อยกะเวียงวังให้เบิ่งกันท่อน้อน้องบุญพระน้ำปองคงได้คืนนักเลศเหตุมันเป็นจังสีมันสีน้อยให้ควายเพียนสั้นดอกนางพานาเปิด
ก็เลยออกจากหันดอกเดินดันว่าตัวไปหากรัดป้าไม่ถึงเขตเขาสูงเขานั้นมีจวงหอมตลอดใบทั้งต้นเนี่ยบ่ท่านโดนถึงเท่าผู้เขาขันธมาศเจตลาดบอกไปดอกไข่สิกะช่องทางนอกจากนั้นยังได้ตั้งพานใหญ่เจตบุตรเป็นบุรุษแข็งแรงคอยระวังไว้ลายพระเวทภายตนเขาดอกผู้เขาเส้นยานเป็นที่น่าสงสารนั่งมาเสียและลูกหน่อยก็หิวลาอยู่วางดวงพระเวทแง้งใส่น้ำสาบกขอละนี้มุนจรินสาเสียกะภาคเสาเพียงนั้นพระอินทร์วันดานไว้สาลาดอกเยี่ยมทากับทั้งพื้นแผ่นผ่ากะมีพร้อมว่าเครื่องสรงพร้อมทั้งลงอักษรไว้จาละในไข่บอกขั้นผิออกจากบ้านประสงค์ตำดอกตัวทำก็จะนำเอาผ่าในสาละมาหนุงเป็นเรือสีมาดมุงดอกในหันกะบอขีดพระเวทพูดตลอดสิ้นพินเตียงเปียงมาแล้วจึงพาไม่เสียกะนุงโคมังผ่ากับทั้งกันนาลาชาเอโนโนยโนบวชน้ำเมียบวชน้ำพ่อนับตั้งแต่มื้อนี้บ่มีใดดอกเกี่ยวกันเนองค์พระเวทจึงก้าวตานจะตัวนางมัดซีพี่สิเป็นดาบทนางเป็นตาปะสินีกะนุงโคมังผ่าพี่สิสัญญาไว้ให้นางจำจดจ้อกามเกลียดก็คือให้นางนองนั่นละเสียหัวแหลมยังไรเว้นนางแพงจะได้เคี้ยวพี่สิอยู่คนเดียวนั่งอยู่กับลูกน้อยดอกคอยสั่งว่าเสืบสินพูดกันแล้วตลอดสินในเรื่องสิเป็นไปให้ตั้งใจรักษาสินเพื่อกุศลไปทางหน้าเฮาสิพากันจังสาละอยู่กลางป่าสัญญากันเรียบร้อยตกลงแล้วสู่ประการส่วนว่านางมัดสีนั่นเนี่ยเข้าป่าหัวมันเดินางเดือส่วนกนาชาลีฝากกับสากามีไว้เนี่ยไปในโรงเรียนดาวตะวันแดงให้คงเท้าอุปดำผะท้อนเท้าอย่ามีใดกะฝืดเครื่องนะอดสาเลี้ยงลูกน้อยกับทั้งพ่อผาเลือสีใหญ่มีความทุกข์ดอกสิ่งใดเข้ามาใกล้เจ็ดเดือนได้แต่เน่าไพ่ภาคเทียนอดสากินมากไม่ดอกต่างเข้าเครื่องเสวยนี่ส่วนกนาชาลีฝากกับสามีไว้ไปในโรงเรียนดาวตะวันแดงให้คงตาวอุปดำผะท้อนเท้าอย่ามีใดดอกฝืดเครื่องอดสาเลี้ยงลูกน้อยกับทั้งพ่อผาเลือสีใหญ่มีความทุกข์ดอกสิ่งใดเข้ามาใกล้เจ็ดเดือนได้แต่เนาะไพ่ภาคเตียนอดสากินมากไม่ดอกต่างเข้าเครื่องเสวยผงเคยเน่าข้างหัวปังกับปราสาทฝูงอามาตย์แวดล้อมดอกหัวใส่ว่าแก่งนี้แต่ว่าในครั้งนี้ได้มาบวชอยู่ในหลวงทรงเพชรเป็นเชียไพ่อยู่สบายกายอ่อน
มอดตอนกะนอนข้างกลางไผใกล้เขตวนาประเวทกะเลยตกบาดมวนสมควรแล้วสิเสียวลงนะฉันเนี่ยซอสอกทรงธรรมเทศเทศนา57ปาคาถากะว่ามานอเมือเจียงนะอย่าแซวเสียงให้รอฟังกันที่หาสุยสากะสิมาตัวชู้ชกภาพหูจักบอกเล่าสิมาก่าวตานขันลานลางเงียว่าสิลงนั่นละนางเงียนั่นแหละ